ียงที่2ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้อากาศหนาวค่ะเราต้องไปหาอะไรที่ดูแล้วอบอุ่นอบอุ่นหน่อยนะคะความรักจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ที่อาคารมารินนท์นะคะก็มีการแจกลายเซ็นของดาราบนปฏิทินปี2563นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะใช่ค่ะนักแสดงที่มาร่วมกิจกรรมนะคะอย่างที่เห็นกันไปค่ะณเดชน์ยาย่าเจมส์มาจีน่าอินสารินและพีทพัชระนะคะบรรยากาศอบอุ่นค่ะมีแฟนๆไปตั้งป้ายไฟให้กำลังใจกันแน่นเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายค่ะได้ป๊อกแล้วก็มาปรางเป็นพิธีกรคอยแซวนักแสดงโดยเฉพาะคู่นี้ค่ะคู่ณเดชน์แล้วก็ยาย่าคือถ้าสังเกตใกล้ๆเหมือนฝนที่ฝนเห็นนะคะจะสังเกตว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกันมีโทนสีน้ำเงินเหมือนกันนัดกันมาหรือเปล่า อันนี้ก็ได้ถามเขามานะคะรวมถึงความรู้สึกของนักแสดงคนอื่นๆเป็นยังไงไปฟังค่ะไม่ได้นัดเลยค่ะจริงๆค่ะว่าชุดหนูส่งมาจากสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเพราะนั้นไม่มีทางว่าเราจะได้รู้ว่ามันเกทับหรอนี่คือการเกทับหรอซึ่งของพี่แบงค์ก็ไม่ได้เตรียมเองมีสไตลิสต์ทำให้เท่มากนี่ก็เท่มากแต่ว่าเป็นปกติครับเรื่องแบบใส่ชุดแบบคล้ายกันสีซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยใจตรงกันนะบ่อยค่ะก็บ่อยๆนะก็บ่อยเพราะอันนี้เรียกเสื้อคู่ไหมคะเกือบจะคู่เกือบจะคู่เพราะเราคู่เพราะเราคู่คู่น้ำเราคู่แอนเราคลองคู่น้ำเราคู่แอนเราคลองเราห้วยน้องคลองเบิ้งพี่จะพูดว่าคู่คลองถูกป่ะพี่จะพูดว่าคู่คลองถูกป่ะไม่ใช่คงต้องปล่อยให้จบอย่างนี้แล้วค่ะคู่ครองค่ะให้เราได้รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะ